ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนแล้วก็มาแล้วนะคะเรื่องนี้ก็อัพมาแล้วนะคะตอนหนึ่งค่ะตอนที่17ก็ไปดูกันเลยนี่ก็คือแฟนเพจผู้แปลนะคะส่วนนี้เป็นเพจที่เอาไว้ตามอ่านค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายอีเวนต์ชวนใจเต้นในวันหยุดแบบลับๆยังคงดำเนินต่อไปและสำหรับสถานที่สุดท้ายพวกเขาจะไปเยี่ยมสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ส่วนล่างของเขตสามัญชนทำไมถึงมาที่นี่ในอีเวนต์เดทพอเตอร์ชายได้รับหน้าที่มาตรวจสอบความเป็นอยู่ของประชาชนยังไงล่ะดังนั้นหลังจากชวนนางเอกไปที่นั่นกับเขาแล้วก็จะได้เห็นคนที่เขาต้องปกป้องในอนาคตด้วยตาตัวเองแต่ว่าแอนมารีไม่ได้มาที่นี่เพื่อตรวจสอบแบบไม่ระบุตัวตนเธอจึงหาข้อแก้ตัวอื่นในการไปเยี่ยมสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเย้ พี่แอนนามาแล้วรีบหนีแล้วอย่างนี้นะพวกเด็กเนี่ยมีชีวิตชีวากันดีจังเลยนะคะอันนาไม่ได้มาที่นี่นานแล้วเด็กๆ เขาก็เลยดีใจแทบตายที่จะได้เจอเธออีกครั้งซิสเตอร์แอนนาเบลคุณอันนามาที่นี่เพื่อเจอคนรู้จักบังเอิญมารอก่อน ไม่ดูเหมือนจะเป็นโรงเรียนเล็กๆซึ่งด้านหลังก็คือโบสถ์ที่ทำหน้าที่บริหารจัดการซ้ำยังได้รับเงินอุดหนุนจากทางราชอาณาจักรอีกด้วยเมโลดี้ได้เวลากลับแล้วแต่ฉันอยากจะคุยกับซิสเตอร์แอนนาเบลอีกหน่อยนะคะงั้นเดี๋ยวไปชงชามาให้นะเอ๊ะอีกทั้งดูเหมือนพวกเด็กๆจะยังอยากเล่นกับคุณอีกหน่อยนะคะใช่ไหมทุกคนอื้อเดี๋ยวพี่มาเล่นด้วยนะโอเคคุณอันนาเนี่ยป๊อปปูล่าจังเลยนะคะใช่แล้วล่ะนอกจากนี้คุณอันนายังเหมือนเทพีแห่งโชคลาภของสถานเลี้ยงเด็กอีกด้วยนะคะเทพีมันเริ่มเมื่อ3ปีก่อนไม่กี่ปีก่อนหน้านั้นเงินบริจาคที่เราควรจะได้ก็ลดลงอย่างกระทันหันส่วนกระแสกับค่าครองชีพในเมืองหลวงที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะลดค่าใช้จ่ายลงเท่าใดก็แทบจะไม่พอกับค่าอาหารในแต่ละมื้อทันใดนั้นเองคุณอันนาก็ปรากฏตัวออกมาฉันเอานี่มาให้แน่นอนว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุใดๆแต่เราก็ยังคงรู้สึกขอบคุณมากที่ได้กินอาหารสักทีหลังจากอดทนมานานเธออยู่ที่นั่นเพื่อพวกเขาในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดฉันเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมเด็กๆถึงชอบเธอใช่แล้วค่ะและหลังจากวันนั้นก็มีสตรีผู้สูงศักดิ์มาเยี่ยมสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าของเราอ่ะนั่นคงจะเป็นบุตรีของท่านมาควิสแห่งตระกูลวิทเทเรียอันทรงเกียรติท่านหญิงแอนมารีโดยปกติแล้วสมาชิกชนชั้นสูงจะไม่ไปเยี่ยมที่ใดๆโดยไม่ประกาศความเต็มใจก่อนแต่ท่านหญิงแอนมารีก็มาทันทีทันใดเรากลับว่ามันเป็นเรื่องใหญ่และได้บริจาคสิ่งของจำนวนมากทั้งหมดนั่นเป็นเสบียงที่เรายังขาดอยู่พอดีเรากลับว่าเธอเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดอย่างแจ่มแจ้งและก่อนที่เราจะตรวจดูรังทั้งหมดเธอก็รีบออกไปแต่ก่อนหน้านั้นแล้วอย่าบอกนะว่าทุกอย่างที่เราเห็นอยู่ตอนนี้อย่างที่เห็นค่ะและอีกไม่กี่วันหลังจากนั้นมีผู้ตรวจการจากราชอาณาจักรเมื่อนึกย้อนกลับไปมันเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ฉันไม่มีเวลาแม้แต่จะตกใจแต่ในไม่ช้าเขาก็พบการทุจริตที่ถูกยักยอกโดยขุนนางจากนั้นก็เริ่มคำนวณและแจกจ่ายสิ่งต่างๆเพื่อช่วยเหลือเราคุณอันนาไปรายงานเรื่องทั้งหมดให้ท่านแอนมารีฟังเหรอขอบคุณพระเจ้าไม่ก็ท่านแอนมารีจงใจส่งคุณอันนามาตรวจสอบที่นี่ตั้งแต่แรกของแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราจะทำได้เลยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนทำไมถึงเรียกคุณอันนาว่าเทพีแห่งโชคลาภล่ะคะไม่ใช่ว่าท่านแอนมารีเป็นคนเสนอความช่วยเหลือไม่ใช่หรอคะ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณอันนาถึงเป็นเทพธิดาของพวกเราค่ะในวันที่เธอมานั้นเธอบอกกับพวกเราว่าฉันรักเรื่องราวที่จบอย่างมีความสุขฉันไม่ชอบเรื่องราวที่จบค้างอยู่ในปากแต่ถ้าเป็นเรื่องราวของสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ฉันกำลังอ่านอยู่แล้วก็มั่นใจว่ามันจะจบอย่างแฮปปี้เอนด์ท่ามกลางวันเวลาแห่งความยากลำบากของพวกเขาถ้อยคำของหญิงสาวสะท้อนอยู่ในหัวใจของเด็กๆทั้งในวันที่ท่านแอนมารีมาเยี่ยมทั้งการปรับปรุงเงินบริจาคเรากับว่าเธอทำนายอนาคตไว้หมดแล้วนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณอันนาถึงเป็นเทพีแห่งโชคลาภของพวกเราแต่เราเพิ่งเฉยต่อโครงเรื่องของเกมโดยสิ้นเชิงอีกแล้วสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าควรได้รับการช่วยเหลือโดยเจ้าชายคริสโตเฟอร์หลังจากมากับนางเอกนั่นค่ะแต่เป็นไปไม่ได้ที่เราจะทำเมินเหมือนเมื่อก่อนเด็กพวกนี้จะเหลืออยู่กี่คนหากเราไม่ทำอะไรเมื่อ3ปีก่อนจนถึงตอนนี้เราไม่คิดว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นมันผิดแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายุ่งยากกับสตอรี่หลักมากเกินไปนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม
นางเอกถึงไม่ปรากฏตัวสักทีเพราะเราไปแย่งบทบาทของเธอเพราะแบบนี้หรือเปล่าคุณนางเอกกำลังสนุกกับบทบาทของเมย์อยู่ตั้งครับผู้บรรยายเป็นอะไรหรือเปล่าคะพี่อันนาไม่มีอะไรฉันแค่เพิ่งนึกอะไรได้นะจริงเหรอแต่คงไม่เป็นอะไรไม่เป็นยังอยู่แล้วถ้าหากเป็นพี่อันนาเรื่องเราต้องจบอย่างมีความสุขแน่ได้ทุกคนไม่อย่างนั้นมันคงไม่ดีใช่ไหมคะอืมแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมคะใช่แล้วพอเรื่องดาวมันเปลี่ยนไปอย่างมากเราอาจจะไม่ต้องเจอแม็กอินก็ได้ถ้าเรายังคงเป็นแอนมารีเหมือนในเกมถ้าเรายังคงตัดสินใจคงสถานะนางร้ายไว้อยู่ทั้งหมดที่เราทำมามั่นใจเลยว่าทุกคนผลไม้เตรียมเสร็จแล้วมากินกันเถอะขอบคุณที่มาสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ากับฉันนะคะเมโลดี้ไม่เป็นอะไรค่ะได้ฟังเรื่องดีๆด้วยจากตรงนี้ไปเราขึ้นไปบนยอดของโบสถ์กันดีไหมคะได้ค่ะแต่ว่าพวกเราเข้ามาในนี้มันจะดีเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรตามมาเลยว้าวเป็นยังไงบ้างวิวสวยไหมคะอันที่จริงเราไม่ควรจะได้มาเห็นภาพนี้แต่อีเวนต์เดทกำลังจะจบลงทำไมจะไม่ได้แล้วนะตามเกมอีเวนต์เดทจะจบลงที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าซึ่งต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนในการจัดการกับขุนนางที่ทุจริตหลังจากที่ทุกอย่างเรียบร้อยนางเอกและเจ้าชายจะกลับมาเจอกันณที่แห่งนี้และเขาจะชวนเธอขึ้นมาบนหอคอยของโบสถ์เพราะกังวลว่าเธออาจจะยังโศกเศร้าอยู่บ้างแต่อะมองเห็นสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าจากตรงนี้เลยนะนางเอกนั้นมองเห็นซิสเตอร์แอนนาเบลและเด็กๆเสมือนครอบครัวของเธอจริงๆทำให้นึกถึงความทรงจำที่ทับซ้อนกันอยู่จากนั้นก็มองด้วยรอยยิ้มที่เศร้าสร้อยเมโลดี้ขอบคุณที่พาฉันขึ้นมาดูที่ที่วิเศษแห่งนี้นะคะคุณอันนาตาฝาดคะไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเรามองเห็นภาพของเมโลดี้กับนางเอกทับซ้อนกันอยู่ถ้าคุณไม่ว่าอะไรไว้เรามากันใหม่คราวหน้ายินดีต้อนรับกลับมาแล้วหรอคุณเมโลดี้ว้ายน้าบ้านลูเทอร์เบิร์กบอกกี่ครั้งแล้วไงคะว่าเป็นคุณหนูอย่าพูดพลาดเข้ามากอดโทษทีโทษทีแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณสนุกกับวันหยุดไหมใช่ค่ะฉันได้ประสบการณ์เต็มอิ่มใน1วันเลยงั้นก็ดีแล้วฉันซื้อของที่ระลึกมาฝากคุณหนูด้วยนะคะแหมเกรงใจจังก่อนอื่นหลับตาแล้วยื่นมือมานะคะจะเป็นอะไรกันนะลืมตาได้แล้วค่ะว้าวแหวนนี่นะแค่แหวนธรรมดาไม่ได้หรูหราอะไรมากแถมยังใส่ไปโรงเรียนหรือออกงานเต้นรำไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรฉันจะใส่ในโอกาสที่ไม่เป็นทางการนะขอบคุณนะคะคุณเมโลดี้เป็นเซฟไฟที่สวยมากๆอันที่จริงสีคำของเซฟไฟชวนให้นึกถึงคุณแม่ที่จากไปเธอเป็นคนที่สนับสนุนความฝันของฉันจนลมหายใจเฮือกสุดท้ายฉันประหลาดใจมากตอนที่ได้เห็นมันเรากับคุณแม่ที่อยู่บนสวรรค์คอยจับตาดูฉันอยู่ถ้างั้นคุณเมโลดี้เก็บมันไว้ไม่ดีกว่าหรอคะไม่ค่ะที่ฉันให้คุณหนูเพราะฉันจะได้เฝ้ามองคุณหนูเหมือนกับคุณแม่ที่คอยเฝ้ามองฉันแต่คุณหนูมีฉันอยู่เคียงข้างแล้วอาจจะไม่ต้องการมันก็ได้ไม่หรอกค่ะฉันจะเก็บมันไว้ขอบคุณนะคะคุณเมโลดี้แล้วเมดรับใช้จำเป็นคนนี้เตรียมอาหารเย็นหรือยังคะไว้มันนั่นมันก็ณบ้านวิคตอเรียคุณหนูแอนมารีดูสดชื่นมากเลยนะคะแหมคุณคาริเซ่แล้วก็ฉันตามหาคุณทั้งวันเลยพูดบ้าอะไรของคุณดิฉันต้องหาที่เป็นสายตามตายจริงโชคไม่ดีเราเดินสวนกันหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องมาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เลยนะคะคุณหนูเจ้าปัญหาคุณคาริเซ่แม่บ้านที่ดีไม่ควรส่งเสียงดังขนาดนั้นนะคะเฮ้ยสุดท้ายแล้วเป็นยังไงบ้างคะสนุกพอใจหรือยังเป็นอีกหนึ่งวันที่เต็มอิ่มมากเลยละค่ะเจอรอยยิ้มแบบนั้นกดไม่ลงเลยจากนี้ไปก็เตรียมตัวสำหรับวันเปิดเทอมด้วยนะคะโปรดละเว้นจากการออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกเข้าใจแล้วส่วนพรุ่งนี้ต้องไปเจอเจ้าชายคริสโตเฟอร์ตามกำหนดการสินะไม่ไหวไม่ไหวยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องหารือกันแม้ว่าโลกนี้จะไม่เป็นไปตามโลกของเกมอีกต่อไปไม่มีทางที่เราจะปล่อยให้มันนำไปสู่จุดจบแบดเอนด์เด็ดขาดเป้าหมายคือแฮปปี้เอนดิ้งเท่านั้นไม่ใช่แค่เล่นเกมไปตามบทบาทแต่ยังคงเป็นไปตามคำสาบานอะไรพอพูดถึงคำสาบานค่ะคุณหนูมีอะไรหรอคะเป็นไปไม่ได้คาริเซ่ขอกระดาษกับปากกาได้เจ้าค่ะมันเป็นความผิดพลาดที่ไม่น่าให้อภัยจริงๆไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันลืมออกแบบชุดเมทโชว์ขาอ่อนของเมโลดี้ไปได้เฮ้ใช่แล้วจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งได้ยังไงถ้าขาดมันไป
ไม่มีใครที่จะไม่ชอบไม่มีใครที่จะไม่สนใจมันมาออกแบบกันดีกว่าพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์พื้นที่ระหว่างถุงน่องยาวกับชายกระโปรงถุงน่องยาวใช้สีไหนดีนะสีขาวสีดำให้ดีต้องมีสายรัดถุงน่องด้วยหรือแม้แต่เปลี่ยนมาใช้ชุดบาร์ดอนเพื่อโชว์ไหล่เลี้ยวๆขาวๆใช่แล้วคอมโบอันสมบูรณ์แบบเพื่อดึงเสน่ห์ทั้งบนทั้งล่างของเธออ่าเราใกล้จะมองเห็นแล้วคาริเซ่คุณคิดว่ายังไงอย่ายายคุณหนูจอมลามกแห่งคาทหาดวิทาเลียนี่กลับมาแล้วค่ะซิสเตอร์แอนนาเบลอะล่ะเหนื่อยหน่อยนะยังมีผลไม้เหลือไว้ให้นะจ๊ะจริงๆแล้ววันนี้ฉันไปที่สมาคมการค้าแต่ยังไม่มีงานใดให้เขาเลยแต่ฉันต้องหามันให้ได้เพื่อสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าฉันยินดีที่ได้ยินแบบนั้นนะแต่เธอเพิ่งจะอายุ9ขวบเองเอาไว้โตอีกหน่อยค่อยไปหางานทำก็ได้นี่จ๊ะแต่ถึงตอนนั้นมันจะสายไปแล้วนี่คะตัวละครใหม่งั้นเหรอ